กีตาร์กับแอมควรให้ความสำคัญอันไหนก่อนครับคุณจักริดมันต้องแบ่งกันอย่างเงี้ยคือถ้ากีตาร์กับแอมอ่ะคือกีตาร์เนี่ยมันสำคัญกว่าเพราะว่าอะไรเพราะเรากดเนี่ยคือถ้าเราพูดถึงว่าคือมันใช้งานได้นะคืออันนี้พูดถึงคุณภาพนะคุณภาพหมายถึงว่าเลยมาตรฐานแล้วหมายถึงว่ามันกดคือกดแล้วก็เล่นได้ไม่บอดหรือว่ากดแล้วเสียงออกคือเล่นเป็นปกติจูนปกติอ่ะคือเอาไปช่างเซตอัพแล้วคือเราไม่ได้พูดถึงกีตาร์แบบโหเชี่ยอะไรเนี่ยเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยนะอันนี้พูดถึงแบบถ้ากีตาร์แบบโอเคเล่นได้อ่ะเล่นได้แล้วอ่ะคือปกคือมีเสียงออกปกติอะไรเงี้ยกับแอมเนี่ยมันต้องมองคู่กันอ่ะผมให้เรียกผมขอใช้คำว่าคู่กันดีกว่าอย่างเช่นมันอยู่ที่งบก่อนสมมติว่าผมจะแบ่งเป็น3สเต็ปสมมติ3คนนะคนเงินงบน้อยงบน้อยเนี่ยผมบอกเลยก็คือสมมติเราจะเล่นพูดถึงกรณีสแตคคอร์ดำนะงบน้อยเนี่ยก็ซื้อกีตาร์ไอ้พวกโกดังญี่ปุ่นน่ะ 2,000 กว่าบาทน่ะนะเอามาให้ช่างเซตองเซตอัพรวมๆก็คงไม่เกิน 3,000 น่ะเปลี่ยนสายอะไรเงี้ยนะแล้วก็ซื้อแอมโลแลนด์405ก็ได้ที่มันเป็น4ดอกเพราะว่าสตัดคอดัมมันต้องเล่นกับพวกดอกก็เยอะดอกหลายๆอันน่ะคือ4ดอกหรือเป็นโลแลนด์อะไรวะที่มันมี4ดอกมันจะมี2รุ่นน่ะเด็ก15วัตต์อะไรประมาณนั้นมันขายประมาณ 2,000 2-3,000 นะตีไป 3,000 กีตาร์อีก 3,000 ก็ประมาณ 6,000 เราได้แล้วเซตอัพเทพในตำนานใส่ช่วงใส่แจ็คอะไรประมาณนี้อันนี้คืองบประมาณ10,000นะถ้าคนที่แบบมีตังค์ขึ้นมาอีกระดับนึงอย่างเช่นงบประมาณสัก 30,000 สัก 30,000 ถ้า 30,000 ก็คราวนี้ก็เลือกได้แล้วก็ซื้อไอ้นี่เลยลีก็ลี62เจแปนลี62เจแปนแล้วก็ซื้อลี62เจแปนก็น่าจะสัก 20,000 ป่ะประมาณ 20,000 20,000 อ่ะมีตังค์เหลืออีก 10,000 ใช่มั้ยมีตังค์อีก 10,000 แล้วก็ซื้ออะไรที่มันเป็น3ที่มัน4ดอกดอกก็เยอะก็คงไม่พ้นพวกไอ้โรแลนด์เนี่ยแหละก็เอาไอ้62เนี่ยไปโมเปลี่ยนวงจรไปทำอะไรป่ะสัก 20,000 ต้นกว่าแล้วก็ซื้อไอ้โรแลนด์เหมือนกับไอ้คนที่ไม่มีตังค์อ่ะก็ได้เซตหนึ่งละเซตเทพเลยนะแล้วก็คนมีตังค์คือมีตังค์แล้วต้องมีสถานที่เล่นด้วยนะคือเล่นดังได้ด้วยนะก็คืออ่ะคุณอาจจะซื้อลี62 Japan ก็เอ้ยไม่ใช่จะลี2 US ก็ได้แล้วก็เล่นกับ Super Reverbซื้อสู้รีเวิร์ดนี่เขาก็คือตัวคู่เลยตัวเด็ดเลยแต่ต้องมีที่เล่นนะคือหมายถึงว่าต้องเล่นดังได้นะคือถ้าเล่นในบ้านเล็กๆหรืออยู่คอนโดอะไรนี่คืออย่าซื้อนะแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็คืออย่างหรูหราหมาเห่าแล้วมีอย่างอันนี้ก็คือจะต้องมีงบประมาณเท่าไหร่ประมาณแสนใช่ไหมคนตะกี้นี่ก็คือรี62 Fender ไอ้ US อ่ะแล้วก็เล่นกับสู้รีเวิร์ดสู้รีเวิร์ดตู้นึงก็40,000ถ้าอันนี้พูดถึงราคามือสองหมดเลยนะประมาณสัก4 50,000อ่ะตีไป 40,000 อ่ะแล้วก็US ก็อีกเท่าไหร่40,000กว่าก็ประมาณเกือบแสนอ่ะงบแสนอ่ะอีกประเภทนึงรวยละอันนี้รวยละรวยนี่ก็ซื้อนี่เลยพวก Master Build ที่มันเป็น62ก็ได้ที่มันทำเหมือน62 66ประมาณ6ต้นๆน่ะแล้วก็เล่นกับพวกซื้อพวกนี้เล่นเลยพวกออริจินอลน่ะพวกแอมออริจินอลน่ะเพราะมันไม่แพงนะออริจินอลน่ะราคาก็ประมาณ 50,000 พวกซูเปอร์รีเวิร์บออริจินอลอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็ประมาณงบประมาณก็ 200,000 ถ้ารวยวันนี้ก็ออริจินอลทั้งคู่อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นตามสเต็ปความสำคัญมันต้องแมทกันอันดับแรกคือสมสำคัญอันไหนก่อนคือต้องแมทกันแมทกันมันไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าอันไหนก่อนแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนแพงกว่ากันในจุดเริ่มต้นอ่ะคือเลือกกีตาร์ก่อนเทที่กีตาร์ก่อนเพราะว่าแอมมันก็แค่เอาให้มันมีดอกก็เยอะก่อนถ้าเราเล่นคอดำอ่ะก็แค่นั้นเองส่วนถ้าเล่นคอขาวก็จะงานงอกหน่อยนะคอขาวก็ต้องแบ่งอีกนะเอาเป็นคอดำก่อนกันประมาณนี้